สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดเจ้าตัวฟูชิงิดานเนะกันนะครับหรือก็คือกบที่มันแบกลูกท้อหรือซาลาเปาอยู่บนหลังนะนี่เราก็ทำการวาดโครงตัวนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นบาลานซ์แบบนี้นะครับผ่าตรงกลางหัวเลยแล้วก็มีโครงตัวคร่าวๆเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับก็นี่ก็คือการขึ้นโครงของไอ้พวกมอนสเตอร์นะครับสัตว์ประหลาดทั้งหลายแหล่นะครับนี่แล้วนี่คือหูนะครับก็ลากไปนะครับการที่เราฝึกวาดสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการฝึกให้เรามีการร่างโครงมีลายเส้นที่ค่อนข้างแตกต่างจากเดิมนะครับมันจะทำให้เราเปิดโลกนะครับเป็นการที่เราจะได้เจอลายเส้นในรูปแบบใหม่ที่มันประหลาดประหลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในพวกมอนสเตอร์หรือกับพวกสัตว์ประหลาดนะครับเนี่ยเวลาถ้าสมมุติเราอยากจะวาดรูปเก่งๆเนี่ยเราก็ควรจะวาดไอ้พวกมอนสเตอร์อย่างนี้ก็ได้ครับเป็นมอนสเตอร์ง่ายๆเนี่ยนี่ตามันนะครับโค้งๆแบบเนี้ยนี่ถึงแม้ว่าผมจะวาดรูปได้ระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องกลับมาวาดพวกมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดนะครับเพื่อเป็นการที่จะดูว่าไอ้ตัวง่ายๆอย่างพวกเนี้ยเราวาดได้มันเหมือนแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราไปประชนโลกมาแล้วว่ามันไปวาดตัวคาแรคเตอร์เรื่องต่างๆมาแล้วเนี่ยเวลาเราจะวาดตัวง่ายๆอย่างมอนสเตอร์เนี่ยเรายังสามารถที่จะวาดให้มันได้คล้ายที่สุดหรือเปล่านะครับมันก็เป็นการฝึกของเราฝึกลายเส้นฝึกประสบการณ์ของเราด้วยนะครับเนี่ยนี่ผมก็วาดปากยิ้มๆเลยมันก็จะเปิดปากนิดนึงครับแบบนี้เลยนี่ครับไอตัวนี้นี่ค่อนข้างจะอาจจะวาดยากกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่น่าจะขนาดมือผมนะครับนี่จมูกมันนะจิ้มลิ้มจิกขีดๆนิดๆแล้วนี่คือตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีขาเนี่ยนี่ประมาณนี้ขีดมาแล้วนี่คือแขนมันนะครับนี่แขนก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอุ้มๆหน่อยแบบนี้ครับแล้วก็เนี่ยมีเล็บเติมเล็บไปเล็บ3เล็บประมาณเนี้ยนี่ครับพอเราวาดไอ้ตัวมอนสเตอร์ที่มันละเอียดน้อยๆไม่ต้องเยอะยุ่งยากเหมือนในพวกตัวคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็พยายามที่จะวาดให้มันคล้ายที่สุดนะครับเพื่อมาดูว่าฝีมือลายเส้นของเราเวลาเราวาดตัวประหลาดๆโครงสร้างแปลกๆเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงระดับไหนนะครับบางครั้งคนเรามันก็ต้องวาดแบบนี้นะครับนี่ผมก็พยายามจะวาดตัวมอนสเตอร์ง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนๆเพิ่งเริ่มหัดนี่จะได้วาดตามผมได้ง่ายๆนะนี่ผมค่อยๆขีดนี่ผมก็พยายามวาดที่ให้มันช้าที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายลวกนะครับจริงๆนี่ถ้าบึ่งได้ก็คงจะบึ่งเลยนี่ตามตัวมันก็จะมีเกล็ดๆเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับแล้วจุดเด่นของมันก็คือหลังมันจะเป็นรูปซาลาเปานะครับหรือลูกท้ออะไรสักอย่างนะแบบนี้เลยนี่เราก็ร่างโครงก่อนนะครับเวลาเรามีโครงแล้วมันทำให้เราเติมรายละเอียดได้ง่ายนะแบบนี้เลยนะผมก็เติมขีดๆอย่างนี้เลยครับตามโครงเลยครับถ้าโครงเรามันมาสวยเราก็ตามโครงได้เลยแต่ถ้าโครงเราไม่สวยเราก็ไม่จำเป็นต้องตามโครงนะครับก็ร่างใหม่เลยนะนี่ไม่ต้องลบเลยแค่นี้ก็โคตรจะเท่Bulbasaur across the sky.